ายล่าดับแนวอีสานดีมาแล้วครับพี่น้องกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับยามมื้อเช้านะครับเนาะคือว่ามื้อนี้ผมทีมพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมายามรอบครับผมเมื่อวานนี้ผมได้มาดักรอบไว้นะครับเนาะดักรอบปลาพี่น้องช่วงนี้ปลามันสิลงห้องนะครับลงสะลงหนองพี่น้องครับสีมันหรือบ่มันก็ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมารุ่นนํากันนะครับเนาะนี่ครับอุปกรณ์เอาไว้มาใส่ปลานะครับสิได้หลายได้หน่อยก็ค่อยมารุ่นนํากันครับผมใส่ไว้หลังเดียวพี่น้องมันมีมองใส่ทําเลใส่แค่มองเดียวนะครับเนาะจังไดกับไปเบิ่งไปรุ่นกันครับผมไปเลยนะครับเนาะไปเลยครับครับผมไปเบิ่งไปรุ่นนํากันสีมันหรือบ่มันก็ได้ปลามันสิลงห้อยลงบ่อนพี่น้องลงบ่อลงสระลงหนองแล้วครับผมมันที่เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเนาะจังไดจังไดก็มาเบิ่งมารุ่นมาส่งกันได้หรือบ่ได้ก็มาเบิ่งครับผมมาหน่อยมาหลายจังว่ากันนะครับเนาะนี่ครับอันนี้ล่องเมืองนะครับเนาะไปเบิ่งครับมันสิได้บ่มาดักไว้เมื่อวานนี้ครับผมบรรยากาศพี่น้องตรงไฮตรงหน้าครับลงมารุ่นที่ว่ามาใส่ก็คือว่าผมอยากได้ปลาน้อยนะไว้ใส่เบ็ดนะพี่น้องไว้หมกไว้อย่างกินนี่แหละอยากได้ปลาเข็งพี่น้องครับปลาเข็งมันใส่งานได้หลายอย่างนะครับเนาะไหนจะใส่กบนะครับพี่น้องเอาไว้ดักกบดักนั่นดักนี่นะครับเบิ่งรอบๆน่าจะถึกยกนะพี่น้องโอ้มีทำหนูพี่น้องครับเอาเบิ่งพี่น้องหนูตัวง่ายครับผมเบิ่งครับปลาบ่มีจักตัวพี่น้องครับนี่แหละครับผมตัวกินปลาบางทรงแล้วกับหอยนะครับนะอันยะเลยครับหอยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเทออกก่อนนะครับนะผลงานเฮาก็ได้จะบอกหอยพี่น้องครับหอยหลายงูกระเข้าพี่น้องนี่ครับผลงานเฮาเอาไปใส่บ้างดันน้ำเนาะไปอีกพี่น้องมันนี่บ่ได้มื้อหน้าต้องได้นะครับดักไว้อีกครับโอ้หอยหลายหลายพี่น้องเขาปากหลอกเงินครับงูก็เข้าพี่น้อง
งูกระเข่าครับผมบ่ไหวบ่ไหวครับบ่ไหวพี่น้องต้องดักทิ้งไว้อีกครับผมแก้มือครับมื้อนี้บ่ได้มื้อหน้าก็อาจสิได้นะครับเนาะนี่แหละพี่น้องผลงานเฮาก็เลยหอยถุงนึงกับอีปูนะครับนะปูตัวนึงครับทั้งไหนก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะมื้อนี้บ่ได้มื้อหน้าอาจสิได้ครับมีมื้อหมานบ่หมานพี่น้องสำหรับคลิปนี้ EP นี้ผมที่ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ